สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ตาเตยาม่ากุโรเบะอัลไพน์รูทนะครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนาม Japan Alps ครับสิ่งที่ขึ้นชื่อของเส้นทางอัลไพน์รูทนั่นก็คือกำแพงหิมะที่สูงตั้งหานหลายเมตรครับแต่วันนี้เราจะไปดูเส้นทางอัลไพน์รูทในมุมมองใหม่ในมุมมองที่ไม่มีหิมะบ้างว่ามันจะสวยงามแตกต่างกันยังไงครับซึ่งการเดินทางบนอัลไพน์รูทนั้นเราไม่สามารถใช้รถส่วนตัวของเราได้นะครับการเดินทางที่นั่นจะเป็นการเดินทางตามที่เขาจัดไว้แล้วนะครับจะมีตั้งแต่รถไฟเคเบิลคาร์รถบัสในอุโมงค์โรปเวย์มีการเดินชมวิวนะครับซึ่งแต่ละการเดินทางในแต่ละสถานที่นั้นก็จะมีจุดให้เราชมวิวจุดให้เราได้ถ่ายภาพจุดให้เราได้ชื่นชมกับธรรมชาติเรียกได้ว่าในทุกๆจุดที่เราหยุดก็มีธรรมชาติให้เราชื่นชมนะครับซึ่งการเดินทางในวันนี้ของเรานะครับเราจะเริ่มที่ฝั่งโทยาม่านะครับแล้วเราก็จะเดินทางผ่านอัลไพน์รูทแล้วก็จะไปจบทริปที่ฝั่งนากาโนะครับจุดเริ่มต้นการเดินทางของเรานะครับเราเริ่มต้นที่จังหวัดโทยาม่าครับการเดินทางมาที่จังหวัดโทยาม่าสามารถเดินทางได้จากจังหวัดนาโงย่านะครับมาตามเส้นทางกิฟุผ่านทาคายาม่าแล้วก็สุดท้ายมาจบที่เมืองโทยาม่านะครับการเดินทางนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะประหยัดนะครับผมอยากจะแนะนำให้ซื้ออัลไพน์รูทที่เป็นพาสนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทำคลิปวิดีโอการจองพาสไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะครับจุดเริ่มต้นอัลไพน์รูทนะครับจะเริ่มต้นที่สถานีที่ชื่อว่าเดนเทสึโทยาม่าครับเราจะเดินทางจากสถานีนี้ไปถึงสถานีตาเตยาม่าด้วยรถไฟครับสถานีรถไฟเดนเทสึโทยาม่านั้นเป็นสถานีที่ค่อนข้างเฟรนลี่กับคนไทยมากเลยครับแม้กระทั่งป้ายต่างๆหรือการซื้อตั๋วที่นี่เนี่ยถ้าเราซื้อผ่านเคาน์เตอร์ที่เป็นอัตโนมัตินะครับก็จะมีภาษาไทยให้เราด้วยนะครับและที่นี่ยังมีบริการรับฝากกระเป๋าส่งผ่านเส้นทางอัลไพน์รูทนะครับถ้าเพื่อนๆเอากระเป๋าใบใหญ่หรือลากกระเป๋ามาก็สามารถมาฝากได้ที่สถานีนี้นะครับติดต่อฝากกระเป๋าได้ที่เคาน์เตอร์ของนายสถานีเลยนะครับค่ารับฝากกระเป๋าจะอยู่ที่ใบละ 2,500 เยนนะครับเราสามารถฝากกระเป๋าของเราให้ไปส่งที่โรงแรมในโอมาชิสปาได้เลยนะครับจะมีหลายโรงแรมมากเลยครับหรือถ้าใครไม่ได้พักที่เมืองนั้นนะครับสามารถรับได้ที่สถานี JR ชินาโนโอมาชิครับการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีโทยาม่าไปถึงสถานีตาเตยาม่านะครับจะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ60นาทีครับซึ่งรถไฟนี้จะเป็นรถไฟชุมชนนะครับก็จะแวะแทบทุกสถานีครับทำให้เราได้เห็นวิวข้างทางมากมายเลยครับสถานีตาเตยาม่าก็มีความเฟรนลี่กับคนไทยเหมือนกันนะครับดูได้จากที่ขั้นบันไดยังมีภาษาไทยเลยครับ This one make reservation for cable car downstairsเมื่อเพื่อนๆมาถึงสถานีตาเตยาม่านะครับเพื่อนๆจะต้องไปทำการจองตั๋วเที่ยวแรกที่จะขึ้นเคเบิลคาร์ก่อนนะครับก็จะใช้950โอเคครับโอเค yes yes number 1 gate number 1 gate you need okay okay ครับอาริกาโตกาเซมาสเราต้องจองการขึ้นเคเบิลคาร์ที่สถานีนี้สถานีเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเราสามารถใช้ตั๋วนี้เดินทางตลอดเส้นทางอัลไพน์รูทได้เลยครับเราจะเดินทางจากสถานีตาเตยาม่าไปสถานีบิโจไดระด้วยเคเบิลคาร์นะครับซึ่งระยะเวลาเดินทางบนเคเบิลคาร์นี้จะใช้เวลาประมาณ7นาทีครับตาเตยาม่าเคเบิลคาร์นั้นเมื่อครั้งในอดีตในขณะที่ยังสร้างเขื่อนคุโรเบะอยู่ทางการญี่ปุ่นได้ใช้เคเบิลคาร์เพื่อขนวัสดุก่อสร้างต่างๆอิฐหินดินทรายรวมถึงเหล็กและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างเขื่อนขึ้นไปเพื่อทำการสร้างเขื่อนคุโรเบะครับโดยจะบรรทุกวัสดุก่อสร้างต่างๆใส่บนแพลตฟอร์มนี้นะครับขนขึ้นไปผ่านอุโมงค์ผ่านเส้นทางนี้ขึ้นไปเพื่อทำการก่อสร้างเขื่อนครับเมื่อเขื่อนเสร็จแล้วและที่นี่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเคเบิลคาร์นี้ก็ใช้สำหรับการขนส่งผู้โดยสารขึ้นลงครับที่สถานีบิโจไดระนี้จะมีที่ราบบิโจไดระซึ่งมีสวนป่าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับที่สวนป่านี้เราจะสามารถชมต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งบางต้นนั้นมีอายุมากกว่าพันปีและมีขนาดใหญ่มากเลยครับ
แต่น่าเสียดายที่วันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจมีหมอกลงมากทำให้เราไม่สามารถเดินเล่นได้ที่สวนป่านี้เจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้เราเดินทางต่อไปที่สถานีถัดไปทันทีครับการเดินทางไปสถานีถัดไปที่ชื่อว่ามูโรโดการเดินทางไปนั้นเราจะต้องเดินทางด้วยรถบัสใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ50นาทีครับตลอดเวลาการเดินทางบนรถบัสจะมีการบรรยายจุดที่น่าสนใจให้ฟังตลอดเวลาพวกเราทำการบ้านมาครับว่าจุดสวยๆส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ทางฝั่งซ้ายยกตัวอย่างเช่นจุดนี้เลยครับถ้าไม่มีหมอกบังในวันที่อากาศดีเราจะสามารถเห็นน้ำตกโชเมียวได้จากบนรถบัสเลยครับทางฝั่งซ้ายเราจะเห็นวิวของทุ่งมีดังหาระทุ่งที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรที่มีความยิ่งใหญ่ตะการตาและสวยงามมากครับสถานีมูโรโดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,450 เมตรหรือถ้าเทียบกันง่ายๆก็สูงใกล้เคียงกับดอยอินทนนท์บ้านเราครับก็คงหนีไม่พ้นซอฟต์เสิร์ฟไอศกรีมของประเทศญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าของเขาเนียนนุ่มละมุนอร่อยจริงครับผมและเพื่อนๆกินกันแทบทุกวันเลยครับที่ชั้นบนสุดของสถานีมูโรโดมีรูปปั้นจำลองของซาเกอิอาริโยริผู้ที่พิชิตยอดเขาตาเตยาม่าเป็นคนแรกในคริสตศักราช701ในขณะที่มีอายุเพียง16ปีโดยตำนานกล่าวว่ามีหมีและเหยี่ยวขาวเป็นผู้นำทางให้เขานอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานศาลเจ้าโอยามะหลังเก่าซึ่งเคยประดิษฐานอยู่บนยอดเขาโอยามะมานานกว่า135ปีปัจจุบันได้มีการประดิษฐานศาลเจ้าหลังใหม่ไปเมื่อปี1996และได้นำศาลเจ้าหลังเก่าถอดออกและมาประกอบประดิษฐานไว้ให้ผู้คนสักการะบูชาที่สถานีมูโรโดนี้เมื่อเรามาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ลืมที่จะสักการะศาลเจ้าหลังเก่าเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับพวกเรานะครับที่ดาดฟ้าของสถานีมูโรโดเราจะสามารถเห็นถนนที่ปกติแล้วจะเต็มไปด้วยกำแพงหิมะสูงตระหง่านหลายเมตรโดยกำแพงหิมะจะมีตลอดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาจนถึงสิงหาคมช่วงที่น่าประทับใจมากที่สุดคือช่วงกลางเดือนเมษาจนถึงเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นหิมะจะค่อยๆละลายไปแต่วันนี้เราจะไปชมทิวทัศน์แบบที่ไม่มีหิมะว่ามันจะสวยแปลกตาแตกต่างกันยังไงที่มูโรโดนี้เป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของใครหลายๆคนที่ชื่นชอบการเดินเขา
พราะมีเส้นทางการเดินเขาให้เลือกหลายเส้นทางและมีหลายที่พักที่สามารถพักค้างแรมและแช่ออนเซ็นได้อีกด้วยหรือแค่จะมาชมบรรยากาศธรรมชาติสักพักแล้วก็กลับก็สามารถทำได้เช่นกันโดยเส้นทางแรกคือเดินไปกลับบึงมิกุริระยะทางแค่600เมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับ30นาทีเส้นทางที่2คือทางเดินรอบบึงมิกุริสำหรับคนที่มีเวลาเอนจอยธรรมชาติเพิ่มขึ้นแต่ไม่ต้องการเดินขึ้นเขาระยะทาง 1.7 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับเส้นทางที่3คือการเดินขึ้นเขาไปจุดชมวิวภูเขามูโรโดะเส้นทางนี้ระยะทาง2กิโลเมตรใช้เวลาเดิน2ชั่วโมงครึ่งจะเห็นวิวทิวทัศน์มากมายหากท้องฟ้าสดใสก็จะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงศาลเจ้าโอยามะที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโอยามะเลยครับเส้นทางที่4คือเส้นทางไฮไลท์คือเส้นทางการปีนภูเขาตาเตยาม่าเพื่อไปถึงยอดเขาโอยาม่าเป็นที่ประดิษฐานศาลเจ้าโอยาม่าที่สร้างมานานกว่า150ปีส่วนพวกเราเนี่ยเหรอเตรียมตัวมาพร้อมขนาดนี้เราก็ต้องเลือกเดินทางที่ไกลที่สุดไปเลยครับนั่นก็คือไปกับบึงมิกุริ30นาทีครับที่บึงมิกุริมีมุมถ่ายภาพมหาชนที่ใครมาก็จะต้องมาถ่ายภาพที่นี่พวกเราก็ไม่พลาดที่จะมาเก็บช็อต2ช็อตครับถ้าเพื่อนๆมาที่นี่กันก็อย่าพลาดมุมนี้นะครับสวยมากๆเลยครับหลังจากเดินเขากันเสร็จแล้วที่ข้างๆบึงมิกุริจะมีออนเซ็นให้นักเดินเขาได้มาใช้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นของทุกวันครับซึ่งค่าบริการออนเซ็นอยู่ที่ผู้ใหญ่คนละ 1,000 เยนและเด็กคนละ800เยนครับซึ่งนอกจากออนเซ็นแล้วที่นี่ยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินเขาจำหน่ายรวมถึงอาหารด้วยครับหลังจากเดินกันมาเหนื่อยแล้วพวกเราก็เลยหาอะไรรองท้องที่นี่กันก่อนเดินทางต่อไปครับอากาศเย็นๆพิซซ่าร้อนๆอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวลองถามเขาพาไปกันหน่อยทางนู้นป่ะ Thank you very much เราจะเดินทางจากสถานีมูโรโดะไปสถานีไดคันโบะด้วยรถบัสในอุโมงค์ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ10นาที สถานีไดคันโบะเป็นสถานีโรปเวย์ที่มีความสูง 2,316 เมตรจากระดับน้ำทะเลเราจะสามารถมองลงไปเห็นเขื่อนและทะเลสาบคุโรเบะได้ทั้งหมดจากสถานีนี้เรามีเวลาอยู่ที่นี่เพียงไม่นานเราต้องไปขึ้นโรปเวย์ต่อไปที่เขื่อนกันครับเราจะต้องนั่งโรปเวย์จากสถานีไดกันโบะลงไปยังสถานีคุรุเบะไดระใช้เวลาเดินทางบนโรปเวย์ประมาณ7นาทีการเดินทางบนโรปเวย์หรือกระเช้าไฟฟ้านี้จะมีเสียงบรรยายตลอดเส้นทางโดยเป็นการบรรยาย2ภาษาภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษและมีเจ้าหน้าที่คอยไกด์ให้เราปฏิสัมพันธ์กับกระเช้าไฟฟ้าที่สวนขึ้นมาด้วยการโบกไม้โบกมือทักทายกันแล้วทุกคนก็มีส่วนร่วมน่ารักมากเลยครับ
กระเช้าไฟฟ้าตาเตยาม่านี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเพราะครองความเป็นแชมป์เรื่องเป็นกระเช้าไฟฟ้าแบบไม่มีเสากลางที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับที่ดาดฟ้าของสถานีคุโรเบะไดรานี้ก็มีจุดให้ชมวิวเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เห็นเขื่อนมากสักเท่าไหร่แต่เห็นทิวเขาสลับซับซ้อนสวยไปอีกแบบหนึ่งครับนอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพที่เห็นกระเช้าลงมาจากสถานีไดกันโบอย่างชัดเจนเลยครับเมื่อเราอิ่มเอมกับบรรยากาศจนพอใจแล้วเราก็จะเดินทางต่อจากสถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบโกะด้วยเคเบิลคาร์ใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีจากตรงนี้เราต้องเดินเท้าชมวิวผ่านเขื่อนเพื่อไปขึ้นรถบัสที่สถานีคุโรเบะแดมต่อไปเขื่อนคุโรเบะถูกสร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ในขณะที่ญี่ปุ่นมีความขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่างมากเนื่องจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจึงได้ทำการสร้างเขื่อนเพื่อเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนนี้เป็นเขื่อนที่สร้างอย่างยากลำบากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการขุดอุโมงค์เพราะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำใต้ดินจำนวนมหาศาลผุดขึ้นมาวินาทีละ660ลิตรการขุดเจาะลงไปเพียง80เมตรต้องใช้เวลาถึง7เดือนการสร้างเขื่อนครั้งนี้ใช้คนงานถึง10ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตในระหว่างการสร้างเขื่อนถึง171คนโดยทางการญี่ปุ่นได้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตไว้ที่เขื่อนอีกด้วยปัจจุบันเขื่อนคุโรเบะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่สำคัญของคนที่มาเที่ยวตาเตยาม่าอัลไพรูทที่จะมาถ่ายภาพชมบรรยากาศและความอลังการของทะเลสาบคุโรเบะนี้ปัจจุบันเขื่อนคุโรเบะครองความเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นเรื่องเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันโดยมีความสูงของตัวเขื่อนถึง186เมตรโอ้ยลมแรงมากเขื่อนคุโรเบะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายน้ำมากถึง10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงถึง 10,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อปีรอบบ่าย3 35คุโรเบะแดม
หลังจากเดินเล่นที่กวนคุรุเบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เดินต่อไปที่สถานีรถบัสไฟฟ้าไปยังสถานีต่อไปเราจะต้องนั่งรถบัสไฟฟ้าจากสถานีโคโรโบะแดมไปยังสถานีโกกิซาวะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีเรามาถึงสถานีโอกิซาวะเวลา16นาฬิกาเราจึงต้องรีบไปขึ้นรถเพื่อจะไปยังสถานีชินาโนโอมาจิเพื่อไปรับกระเป๋า Excuse me to Shinano Omachi Now Okay ไปขึ้นเราจะต้องเดินทางต่อด้วยรถบัสจากสถานีโอกิซาวะไปยังสถานีชินาโนโอมาจิใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีครับจุดรับกระเป๋าคืนที่สถานีชินาโนโอมาจิจะอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีจะมีจุดให้เราสามารถเข้าไปรับกระเป๋าได้นะครับสำหรับพวกเราเราจะเดินทางไปพักที่เมืองมัตสึโมโตะซึ่งต้องเดินทางต่อไปจากเมืองชินาโนโอมาจิโดยค่ารถไฟไม่รวมอยู่ในพาสอัลไพรูทนะครับค่ารถไฟจากชินาโนมาจิไปยังมาซูโมโตอยู่ที่680เยนครับที่เมืองมาซูโมโตเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมปราสาทมาซูโมโตซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นยังไงเพื่อนๆรอติดตามชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกำลังใจจากทุกคนสำคัญกับเรามากๆเลยครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขั้นตอนการซื้อพาสนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ง่ายมากครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์คลุกนะครับทำตามวิดีโอนี้นะครับแค่เซิร์ชคำว่า Alpine Route นะครับหลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนที่แสดงอยู่หน้าจอนี้เลือกวันที่จะเดินทางนะครับใส่จำนวนผู้ร่วมเดินทางที่จะซื้อพาสนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่กี่คนเป็นเด็กกี่คนนะครับกรอกข้อมูลผู้ร่วมเดินทางทุกคนนะครับอย่าลืมเตรียมพาสปอร์ตไว้ใกล้ตัวด้วยนะครับเพราะว่าต้องกรอกเลขพาสปอร์ตด้วยครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะได้รับ Exchange Order ส่งมาทางไปรษณีย์นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้รับ Exchange Order ตัวนั้นแล้วนะครับเมื่อบินไปถึงญี่ปุ่นก็เอาไปแลกตัวพาสอัลไพรูทได้นะครับซึ่งพาสนี้นะครับจะสามารถที่จะใช้ได้5วันตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นนะครับใช้ตามเส้นทางทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถแวะเที่ยวได้ทุกที่เลยครับตั้งแต่กิฟุทาคายาม่าทุกที่สวยมากเลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับ